OnePlus Nord N200 5G เผยสเปคมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 90Hz Chipset Snapdragon 480 และแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กล้องหลัง3ตัวรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ Samsung โต้ข่าวยังไม่เลิกผลิต Galaxy S21 FE มีสิทธิ์เปิดตัวปลายปีนี้ตามกำหนดการเดิมรุ่นสเปค Honor 50 Series รุ่นท็อปการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์และกล้อง4ตัวเลนส์หลัก100ล้านพิกเซลรองรับ 5G ใช้งาน Google Mobile Service ได้จอเปิดตัว16มิถุนายนนี้สวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับก่อนไปชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์ช่องของเราเพื่อจะพายข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีรายงานออกมาว่า OnePlus เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก OnePlus Nord N100 และล่าสุดนี้นะครับก็มีสเปคของเจ้าตัว OnePlus Nord N100 5G นี่แหละถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยข้อมูลสเปคชุดนี้นะครับมาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือได้รายหนึ่งเลยโดย OnePlus Nord N200 5G จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.49 นิ้วความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับ Full HD Plus Refresh Rate 90Hz เท่านั้นภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 480ประกบคู่กับ RAM 4GB ROM 64GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมภายนอกได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จที่เร็วถึง 18 วัตต์ด้วยในเรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวแบ่งออกเป็นเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลมีรูรับแสง f/2.2 มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็ depth sensor 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลด้วยกันสำหรับ OnePlus Nord N200 5G จะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันภายในเร็วๆนี้ครับส่วนจะเริ่มราคาเท่าไหร่ประมาณไหนนั้นเนี่ยไว้รอข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้หน่อยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับโดยรวมถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจแหละคิดว่าเปิดตัวราคาไม่แรงด้วยแต่ต้องมาลุ้นแล้วแหละว่าราคาที่ไม่แรงเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ไว้มาบอกกันต่อนะมาต่อที่ข่าวนึงครับเรายังคงอยู่กับ Samsung กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับ Galaxy S21 Series เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวลือหนาหูเลยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นราคาประหยัดที่หลายๆคนรอคอยอย่าง Galaxy S21 FE อาจจะถูกยกเลิกการผลิตเนื่องจากมีชิปเซ็ตไม่เพียงพอและอาจจะไม่ได้เปิดตัวในตามกำหนดเดิมที่ Samsung วางไว้นะครับ Samsung ได้ออกมาแถลงกรณีนี้นะครับผ่านทางสำนักงานข่าวบูมเมอแรงโดยมีใจความสำคัญว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการระงับการผลิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับแม้จะเป็นคำอธิบายที่กำกวมแต่ก็พอจะตีความได้ว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลื่อนหรือว่าจะหยุดการผลิตไปทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวนะครับถูกรายงานขึ้นเป็นครั้งแรกในสำนักงานข่าวเกาหลีใต้หรือ ET News โดยอ้างจากแหล่งข่าวของวงการที่ไม่เปิดเผยตัวตนล่าสุดนะครับข่าวดังกล่าวก็ถูกลบจากเว็บไซต์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรายละเอียดของ Samsung Galaxy S21 FE ตามรายงานระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลเป็น Super AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 888ให้ RAM มา 8GB ROM หน่วยความจำ 256GB กับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์และชาร์จเร็วที่ 25 วัตต์ด้วยเรื่องของการถ่ายภาพครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซลขณะที่กล้องหลังให้มา3ตัวครับ12 12 12ล้านพิกเซลเท่ากันทุกเลนส์นะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ OIS ด้วยอาจจะมีราคาวางจำหน่ายที่ถูกลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง 3,000 บาทส่วนเปิดตัวแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบทยอยมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับส่วนตัวถือว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เน้นการใช้งานที่คุ้มค่าแล้วก็หลากหลายอยู่พอสมควรยังไงก็อย่าเลื่อนเปิดเลยเนาะเปิดตัวมาเราจะได้มีโอกาสได้ใช้มือถือดีๆในราคาประหยัดกันนะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับไปที่โทรศัพท์มือถือของฝั่งจีนกันบ้างเรียกว่าหลุดจนแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับสำหรับข้อมูลหลุดของทาง Honor 50 Series ที่มีตั้งแต่ภาพเรนเดอร์สเปคไปจนถึงภาพถ่ายของตัวเครื่องจริงนะครับแม้จะมีการเปิดตัวในอีก2วันข้างหน้านะครับหรือการอัพข่าวในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะใกล้วันเปิดตัวแล้วนั่นเองคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถึง3รุ่นเลยนะครับจากสื่อเกาเซียนโมบายได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้เราได้เห็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน Honor 50 Series ซึ่งประกอบไปด้วย Honor 50 SE Honor 50และ Honor 50 Pro โดยมีทั้งภาพเรนเดอร์และสเปคตามนี้เลยครับรุ่นน้องอย่าง Honor 50 SE นั้นเนี่ยจะมีหน้าจอเป็น LCD ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ให้กล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก100ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 900 5G แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว66วัตต์มาพร้อมกับ Magic UI 4.2 Custom UI นะครับน้ำหนักอยู่ที่191กรัม
สำหรับตัว Honor รุ่นกลางก็คือ Honor 50ครับตัวนี้หน้าจอเป็น OLED ขนาด 6.57 นิ้วเล็กลงมากว่ารุ่นก่อนหน้านี้ความละเอียด Full HD Plus ครับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวเป็น Wide 108ล้านพิกเซลUltra Wide 8ล้าน Macro 2 Depth 2นะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 778นะครับแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว66วัตต์มาพร้อมกับ Magic UI 4.2 นะครับน้ำหนัก175กรัมเบากว่ารุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่าหน้าจอเล็กกว่าด้วยต่อมาที่ Honor 50 Pro อันนี้รุ่นใหญ่แล้วหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 6.72 นิ้วครับกล้องหน้ามี2ตัวครับ Samsung บวก12ล้านกล้องหลัง4ตัวเลนส์วายนะครับ108ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้าน Macro 2 Depth 2นะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 778ครับแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว100วัตต์อันนี้ชาร์จเร็วมากนะครับแบตเต็มภายใน25นาทีเท่านั้นนะครับ Magic UI 4.2 น้ำหนัก187กรัมครับทางนี้ Honor 50 SE Honor 50 50 Pro จะมาพร้อมกับระบบ Android พร้อมกับ Google Service ครบชุดนะครับโดยจะมีกำหนดการเปิดตัวในประเทศจีนในวันที่16มิถุนายนนี้และจะเปิดราคามาเท่าไหร่มีโอกาสวางขายในบ้านเราไหมอันนี้ต้องรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับมี Google Mobile Service ก็ถือว่ารุ่นนี้มีภาษีที่น่าสนใจเพราะวางขายได้ทั่วโลกยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมารอดูกันว่าราคาจะเร้าใจหรือเปล่าด้วยนะครับและเพื่อนล่ะครับมีใครสนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น OnePlus Nord Galaxy S 21 FE แล้วก็ Honor 50 Series สนใจรุ่นไหนเม้นบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับเผื่อถ้ามีข้อมูลแบบเจาะลึกสำหรับรุ่นไหนเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันด้วยและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ติดตามข่าวสารดีๆ WD และคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย